าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะจากเหตุการณ์ชีวิตคราวนี้แล้วจัดสรรเวลาไงให้ครอบครัวบ้างคะก็เปลี่ยนตัวเองไปเลยไหมเปลี่ยนเลยครับครอบครัวต้องมาอันดับหนึ่งส่วนลูกน้องมาท้ายๆก่อนตอนนี้แต่แปลว่าเราก็ต้องเลือกทิ้งงานหรือว่ายังไงไม่ครับงานไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งเรารับงานเราทีนี้งานมันไม่เหมือนเมื่อก่อนพี่อ๋อบังเอิญงานมันก็เปลี่ยนพอดีงานมันก็เปลี่ยนพอดีงานมันก็ทุกวันมันไม่ได้วิ่งหัวซุกหัวซุ่มขนาดนั้นไงครับค่ะมันไม่ได้มีทุกวันเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวคือหลังจากหน้าวันนั้นอ่ะจากวันที่ผมเลิกลาไปผมมีเวลาให้กับลูกดูแลลูกแต่ก็ต้องออกไปทำงานค่ะคือไงเราก็ต้องเป็นทั้งพ่อบ้านเป็นทั้งแม่บ้านอะไรเงี้ยจำได้ว่าคืออย่างน้อยก็คือผู้ชายเลี้ยงลูกอ่ะผู้ชายเลี้ยงลูกบางทีแอบแทบจะขอโทษลูกนะเราไม่มีเวลาที่จะหวีผมให้ลูกไปโรงเรียนเราแต่งตัวสวยๆเหมือนคนอื่นให้ลูกไม่เป็นอ่ะเราก็พยายามมองคนอื่นเขาเลี้ยงลูกไงผู้หญิงเขาเลี้ยงลูกยังไงวะผมไปนั่งแอบมองนะบางทีนั่งแอบมองเขาเขาเลี้ยงลูกยังไงวะเขาหวีผมเขาใส่รองเท้าให้ลูกไงแต่ที่แน่ๆนอนๆก็คือลูกผมไม่เคยได้ถักเปียเพราะพ่อถักไม่เป็นผมถักไม่เป็นค่ะผมถักไม่เป็นค่ะแต่หวีเอาให้ลูกอะไรอย่างนั้นอ่ะเป็นแต่ลูกๆทั้งสองคนก็เติบโตมาอย่างดีครับเอาอย่างสมมติว่าพวกเทศกาลเช่นวันแม่อ๋อถ้าวันแม่ก็คือให้ลูกลาโรงเรียนแล้วก็พาลูกไปเที่ยวแต่ไม่ใช่ตามที่เขาจัดงานวันแม่นะก็ไปดูหนังพาลูกไปเที่ยวที่อื่นซะเลยไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าบอกเขาว่าไม่มีแม่นะค่ะเขาก็รู้ว่าเป็นวันแม่ค่ะค่ะแต่เราไม่อยากให้เขาไปเห็นภาพคือบางคนน่ะไม่เข้าใจหรอกบางทีทำไมถึงไม่อยากให้ลูกไปโรงเรียนผมเห็นภาพผมเคยให้ไปแล้ววันแม่ผมไปแอบอยู่เสาอย่างเงี้ยกูอยากใส่กระโปรงขึ้นไปใส่นั่นเข้าไปเหมือนที่กูเคยใส่เล่นตลกป่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกกูจะไม่กล้ากราบนะสิอะไรอย่างเงี้ยคิดในใจเห็นบางทีก็เลยแบบต่อไปไม่เอาแล้วไม่ให้ลูกไปโรงเรียนซึ่งหลังๆมันก็มีมุมนี้ที่มีคนพูดเยอะมากเหมือนกันนะคะคือเขาบอกว่ากิจกรรมแห่งการกตัญญูจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ตามทีก็หลังๆก็ต้องเห็นถึงหัวใจของคนที่อาจจะไม่มีคุณแม่อยู่ตรงนั้นหรือไม่มีคุณพ่ออยู่ตรงนั้นแต่ก็มีพิธีนะครับก็คือเขาก็ไหว้ผมนั่นแหละพอหลังมาเขาบอกว่าก็ไหว้แม่ด้วยหลังๆมาไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันเริ่มเล่นตลกแล้วมันเอาวันแม่มันทำไงวะมันเอาผ้าถุงมาให้ผมเอาถุงหญ้ามาให้ใส่เอาวิกมาให้ใส่แล้วก็อ้าวไหว้แม่ อ่ะเนี่ยพูดถึงตัวเล็กละค่ะตัวเล็กเนี่ยคือคนที่3ใช่ครับเป็นการบอกให้รู้ว่าหลังจากนั้นเราก็มีความรักอีกครั้งหนึ่งนานแค่ไหนก็นานจะเปิดใจเราปิดไหมตอนนั้นถือว่าปิดใจไหมไม่รับพิจารณาใครในชีวิตไหมครับก็คือมันหยุดไปเลยมันไม่มีความรักให้ใครอ่ะจนมาแบบเริ่มมาเปิดแล้วค่อยมาเปิดให้กับแม่ลูกคนที่สามก็คือแม่มิกผมก็ไปแสดงตลกเนี่ยนะฮะเขามาดูตลกของเราเหรอคะเขามาดูก็ติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็เลยได้ไอ้ตัวเล็กนี่แหละมาในความยากที่มันเกิดขึ้นค่ะอย่างถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยพี่เหลือเฟืออาจจะเป็นคนโสดที่จะจีบผู้หญิงสักคนนึงแต่ตอนนี้เราพ่อไม้นะมีเรือพ่วงอีก2แปลว่า1เราต้องคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาจะยอมรับลูกของเราได้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับค่ะคือถ้าเข้ามาต้องรับลูกผมได้นี่คือประเด็นแรกคอนดิชั่นที่เราบอกเขาเลยใช่ครับชัดเจนค่ะคือมันก็เป็นทั่วไปอ่ะของพ่อแม่แม่ไม่คุณก็ต้องเข้ากับพ่อเขาให้ได้เข้ากับแม่เขาให้ได้เข้ากับลูกเขาให้ได้ค่ะคือมาเขาก็โอเคเข้ากับลูกผมได้ค่ะผมก็รับจะสุขจะทุกข์ก็คือความ